ในบทนี้นะครับเราจะกล่าวถึงการแปลงหน่วยนะครับนะครับคำแรกที่เราจะทำความรู้จักกันก่อนก็คือความยาวนะครับแล้วก็คำที่สองเนี่ยพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะครับความยาวเนี่ยถ้าเรามาดูในรูปนี้ก่อนนะครับในรูปนี้เนี่ย1กิโลเมตรนะถ้าสมมุติว่าจากจุดนี้นะจุด A เนี่ยนะจนถึงจุด B เนี่ยนะครับยาว1กิโลเมตร1กิโลเมตรเนี่ยการทอนหน่วยออกมาก็คือระยะทางตั้งแต่จุด A เนี่ยถึงจุด B เนี่ยนะมีระยะทาง1กิโลเมตรใน1กิโลเมตรเนี่ยมันมี 1,000 เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากจุด A ถึงจุด B ก็มีระยะทางเท่ากับ1,000 เมตรนะอันนี้คือความยาวนะความยาวก็คือเส้นเดียวนะจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูครับถ้าสมมุติว่าเรามีสี่เหลี่ยมอยู่เส้นหนึ่งอยู่รูปหนึ่งนะครับไม่ใช่เส้นหนึ่งนะมีสี่เหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าด้านนี้เนี่ย1เมตรนะด้านนี้1เมตรแล้วก็ด้านนี้1เมตรนะ1เมตร1เมตรหมดเลยนะ1เมตรทั้งนั้นเลยนะ1เมตร1เมตรถ้าเราต้องการทราบพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะจากที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วเนี่ยนะครับนะก็เป็นไงครับพื้นอันนี้มันสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือด้านนี้คูณด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ได้เป็น1ตารางเมตรเห็นไหมครับอันนี้พอเราสังเกตไหมครับว่าจากตะกี้เนี่ยมันเป็นความยาวก็คือเรามีเส้นเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเราต้องคูณด้านหนึ่งกับอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับนะอันนี้เราเรียกว่าจะเป็นกำลังสองเห็นไหมถ้าอันนี้มันเป็นเมตรนึงก็คือเมตรกำลังสองนะเห็นไหมเมตรนึงก็เป็นเมตรกำลังสองก็คือเมตรคูณเมตรนะก็ได้เป็น1ตารางเมตรนะอันนี้เรียกว่า1ตารางเมตรนะแล้วในทำนองเดียวกันนะครับแล้วในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นะสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้ถ้าเรานึกถึงอาจจะเป็นนึกถึงอะไรแท้งน้ำที่เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับหรือว่าเป็นอะไรปูนซีเมนต์ที่เป็นก้อนๆสี่เหลี่ยมนะมันก็จะมีอะไรครับมันก็จะมีความกว้างใช่ไหมนะอันนี้กว้างอันนี้ความยาวนะแล้วก็ความอะไรครับความสูงนะกว้างคือด้านนี้นะยาวคือด้านนี้นะแล้วก็ความสูงคือด้านนี้นะถ้าเราเอาต้องการทราบปริมาตรของตัวนี้นะก็คือเอากว้างนะนะกว้างคูณยาวนะครับคูณสูงอันนี้จะเป็นปริมาตรของสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะนะครับดังนั้นเราพอจะสรุปได้ว่าถ้าเรามีระยะทางใช่ไหมครับจากจุด A ถึงจุด B เนี่ยเราเรียกว่าความยาวนะสังเกตไหมครับว่าระยะทางเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรเป็นกิโลเมตรอันนี้เราเรียกว่าเป็นกำลังหนึ่งนะกำลังหนึ่งก็คือเป็นเลขยกกำลังหนึ่งธรรมดาแต่ถ้าเกิดสังเกตไหมครับว่าถ้ามันเป็นพื้นที่นะพื้นที่เนี่ยมันต้องเอาด้านนึงเห็นไหมครับเอาด้านกว้างคูณด้านยาวหรือว่าเอาด้านคูณด้านอันนี้มันจะเป็นกำลังสองนะพอเป็นกำลังสองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่นะกำลังหนึ่งเป็นความยาวใช่ไหมครับกำลังสองเป็นพื้นที่นะแล้วในกรณีที่มันเป็นกำลังสามล่ะกำลังหนึ่งเป็นความยาวใช่ไหมครับกำลังสองเป็นพื้นที่กำลังสามเนี่ยก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะถ้ามันเป็นกำลังสามเช่นลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยก็คือเซนติเมตรยกกำลังสามใช่ไหมครับอันนี้มันก็จะเรียกว่าเป็นกำลังสามเนี่ยจะเป็นปริมาตรกำลังสามเนี่ยจะเป็นปริมาตรนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือกำลังหนึ่งเป็นความยาวนะครับกำลังสองเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็กำลังสามเนี่ยเป็นปริมาตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแปลงหน่วยกันในหัวข้อต่อไปนะครับ